ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับชีวิตของคนสู้ชีวิตนะครับก็มีขึ้นมีลงเหมือนพระอาทิตย์ครับเดี๋ยวก็ลงมืดแสงลงแล้วก็สว่างใหม่ในวันรุ่งขึ้นเราจะไม่มีทางดับไปตลอดชีวิตต้องมีหนทางของความรุ่งโรจน์บ้างเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับแต่ตอนนี้ก็คืออย่างคณะกรรมการเนี่ยคือการขึ้นของพระอาทิตย์ของคณะกรรมการอาจจะดีกว่าพระอาทิตย์ขึ้นของคนสู้ชีวิตที่ยากจนหน่อยเพราะบางชีวิตบางครอบครัวมันมีแต่ความมืดมนในชีวิตแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วถ้าไม่เจอแสงต้องหาแสงให้เจอแม้แต่คำพูดที่เขาบอกว่ามันต้องเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันก็ต้องหาให้เจอนั่นคือทางออกของชีวิตแล้ววันนี้แชมป์3สมัยของเราเขาก็เจอบ้างแล้วแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์น้องเมย์จากปราจีนบุรีครับสวัสดีโลกสวัสดีครับเรายังคงอยู่กับแชมป์3สมัยน้องเมย์สาวน้อยใจสู้ที่ชีวิตของเธอผ่านการผ่าตัดมาแล้วถึง5ครั้งเพราะว่าในปีที่แล้วหนูได้เข้าโรงพยาบาลค่ะผ่าตัดถึง5ครั้งภายใน2เดือนค่ะหนูตรวจเจอเป็นลิ้นหัวใจอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะเริ่มแรกหนูปวดท้องค่ะปวดท้องหนักมากคิดว่าหนูเป็นไส้ติ่งแต่พอเอาหนูไปผ่าตัดไส้ติ่งแล้วไส้ติ่งหนูปกติดีค่ะไม่เป็นอะไรหมอจึงเอ็กซเรย์ดูข้างในจึงตรวจพบว่าเป็นเส้นเลือดโป่งพองค่ะพออาทิตย์ถัดมาหนูได้ผ่าตัดหัวใจค่ะซ่อมหัวใจโดยการที่เอาเยื่อมันมาซ่อมค่ะแล้วเสร็จแล้วปอดหนูอะค่ะเลือดไหลไม่หยุดหมอเขาก็ได้มีการผ่าปอดในวันถัดมาค่ะแม้หลายโรครุมเร้าแต่ใจของเธอยังสู้ไหวและอยากทำให้พ่อกับแม่หมดหนี้เธอใช้เสียงร้องที่มีฝ่าด่านคนสู้ชีวิตมาแล้วถึง3คนกับการถ่ายทอดบทเพลงที่เพราะกินใจจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือเสียงจากคนป่วยที่ป่วยอยู่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยนะและในวันนี้พรสวรรค์ของเธอจะทำให้เธอฝ่าด่านคนสู้ชีวิตคนนี้ไปได้อีกหรือไม่ว่าขวัญเอ้ยขวัญมาอย่าห้องหายงอแงพี่บ้านพี่เรือนปกปักดูแลลูกแม่รับให้สบายสำหรับเด็กที่มีคุณภาพแบบนี้นะพี่ลิงนะเก่งมากปรบมือให้เลยค่ะกลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์3สมัยของเราน้องเมย์จากปราจีนบุรีครับเอาละคุณผู้ชมถ้าติดตามมานะครับสมัยนี้จะเป็นสมัยที่4ที่เขาจะป้องกันแชมป์นะครับ
น้องเมย์เป็นหนี้นอกระบบที่แม่กู้มาเป็นค่าผ่าตัดตัวของเขาเองเป็นหนี้อยู่ 70,000 บาทตอนนี้ลดหนี้มา 30,000 เหลือ 40,000 บาทเพลงหนูยากมั้ยเพลงที่หนูจะร้องยากมั้ยไม่ยากไม่ยากมากนะเออเพลงที่หนูจะร้องคือดาวเรืองดาวโรยค่ะพร้อมมั้ยลูกพร้อมค่ะดาวเรืองดาวโรยครับเซฟนะวันนี้ร้องแบบสบายๆก็มาตรฐานหนูก็ยังดีอยู่ลูกโชคดีครับเซนที่สุดครับวันนี้เห็นอาการแล้วลูกคือดีใจนะแต่การปรับของหนูมันยังไม่ดีหรอกลูกแต่ว่าดีใจที่หนูฟังพวกเรากำลังจะบอกว่าอย่างน้อยพวกป้าดีใจนะที่บอกไปแล้วหนูพยายามที่จะปรับถึงแม้การปรับมันอาจจะยังไม่ดีที่พูดไปทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะติว่าหนูไม่เก่งว่าหนูไม่ดีอุ้ยหนูใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะลูกเพราะที่เห็นภาพรวมทั้งหมดคือหนูมีต้นทุนที่ดีเป็นเด็กที่มีรูปร่างหน้าตาดีต้นทุนเสียงแก้วเสียงทักษะพรสวรรค์ในการร้องเพลงดีทุกอย่างมีครบพร้อมที่จะขึ้นไปเป็นนักร้องได้มืออาชีพได้แต่มันยังขาดเรื่องของเรียกเขาเรียกว่าอะไรเซนเก่งมากแต่ยังไม่เก็ทน้องไม่เข้าใจความหมายมันก็เลยยังไม่พอดีแต่ค่อยๆปรับไปแต่ทีนี้พระสุก็เป็นห่วงพอฟังร้องเพลงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเจอคู่แข่งที่เข้ามาเหนือเนี่ยหนูอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นให้หนูร้องแบบหนูไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะเสียโอกาส อยากให้หนูหมดนี่โอเคลูกเก่งมากจ้ะเชิญป้าหายเราไม่เห็นฟิลที่ผ่านมาป้าหายไม่เห็นฟิลที่ผ่านมาแต่ป้าหายเห็นวันนี้หนูระวังทุกอย่างเลยลูกระวังแต่เสียงหนูเป็นคนที่เสียงมีมนมากใส่เส้นเสียงใสกิ๊กเลยลูกสาวนี่ขนาดมีของผ่าไปแล้ว5รอบนะค่ะทําบุญเยอะๆนะลูกนะค่ะแต่นะอยากฟังเต็มๆวันนี้โอเคทุกคนพูดไปป้าหายไม่ได้ฟังที่ผ่านมารู้ว่าหนูระวังทุกถ้อยคําเลยพอระวังแล้วมันจะมีปริ้นนะลูกนะมันจะปริ้นนิดๆนิดนึงตลอดเลยแต่หลายคนบอกว่าหนูร้องเพลงเพราะมากแต่วิธีการเอื้อนน่ะหนูอาจจะเค้าเรียกว่านักร้องโชว์พราวถ้าจะโชว์น่ะโชว์อุ๊ยฉันโชว์เหนือไงฉันดนตรีแค่นี้กูลากเหนือดนตรีได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูอาจารย์เฉลิมชัยมาเมื่อคืนติดมาลูกนะอาจจะรอหนูดูหนูเต็มๆขอให้โชคดีลูกสาววันนี้น้องเมย์ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเอาล่ะครับช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันล่ะครับว่าคนสู้ชีวิตคนใหม่จะทำได้ดีกว่าแชมป์ของเราหรือไม่เมื่อช่วงที่แล้วแชมป์ของเราทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้มาดูกันครับว่าคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างน้องเชียเธอเอาบทเพลงอะไรมาสู้ไปพบกับเธอกันเลยครับ
เด็กผู้หญิงคนนี้ครับมาจากบุรีรัมย์เธอจะมาทำเพื่อครอบครัวของเธอความฝันของเชียร์ก็คืออยากเป็นนางพยาบาลเธอเรียนได้ 3.95 โอ้โหเธอฝันว่าเธออยากเป็นนางพยาบาลเพราะเธออยากจะคอยดูแลพ่อของเธอแม้แต่พ่อของเธอจะเคยพยายามบีบคอฆ่าเธอก็ตามสวัสดีค่ะหนูชื่อเชียร์ค่ะอายุ14ปีอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้บ้านของหนูอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะมีพ่อมีน้องมีญาติแล้วก็ตัวหนูค่ะญาติที่หนูอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ญาติที่แท้เป็นพี่สาวของย่าค่ะส่วนญาติที่แท้ของหนูทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะคอยทำงานหาเงินส่งให้หนูเรียนค่ะท่านทำงานกวาดถนนอยู่ที่เขตหลักสี่ของกรุงเทพค่ะในแต่ละเดือนนะคะคุณย่าจะส่งเงินมาให้พวกหนูเดือนละ 5,000 บาทค่ะเมื่อคุณย่าของหนูนะคะทำงานมีหน้าที่ทำงานหาเงินที่กรุงเทพที่บุรีรัมย์หนูต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวค่ะต้องดูแลย่าดูแลพ่อดูแลน้องค่ะที่ต้องดูแลคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณพ่อเริ่มป่วยตั้งแต่ปี2560ค่ะเนื่องจากคุณพ่อใช้ยาเสพติดมากเกินไปค่ะเลยทำให้คุณพ่อป่วยตอนแรกมีอาการจิตหลอนค่ะพอรักษาดีขึ้นทำให้พ่อมีอาการซึมเศร้าแทรกซ้อนขึ้นมาค่ะที่คุณพ่อเริ่มใช้ยาเสพติดนะคะเพราะว่าคุณพ่อไปทำงานที่กรุงเทพค่ะแล้วมีครอบครัวใหม่ค่ะครอบครัวใหม่เขาก็หลอกเอาเงินพ่อค่ะคุณพ่อทำงานขับรถแท็กซี่มีเงินมาไม่เหลือค่ะต้องให้เขาหมดจนพ่อเลิกกับเขาค่ะคุณพ่อเคยติดยาจนถึงขั้นเกือบทำร้ายหนูกับย่าค่ะเคยมีครั้งหนึ่งค่ะคุณพ่ออารวาสร้ายแรงมากค่ะพ่อให้หนูไปขอเงินย่าให้ค่ะแต่หนูก็รู้ว่าย่าไม่มีหนูก็เลยบอกพ่อไปว่าพ่อเลิกได้ไหมย่าไม่มีเงินแล้วหนูยังต้องเรียนอีกหนูจะเปิดเทอมแล้วนะพ่อเกิดอารวาสขึ้นมาค่ะแล้วพูดว่าอย่ามาพูดมากนะเชียร์ถึงมึงเป็นลูกกูก็ฆ่ามึงได้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นพ่อถูกตำรวจจับค่ะแล้วส่งไปบำบัดที่ศรีธัญญา1เดือนค่ะทุกวันนี้พ่อเลิกได้แล้วค่ะแต่พ่อมีอาการซึมเศร้าไม่ค่อยพูดหนูคิดถึงมากค่ะคิดถึงคุณพ่อคนเดิมมากค่ะแต่ปัจจุบันนี้เหมือนไม่ใช่พ่อค่ะพ่อไม่ทำอะไรเลยพ่อแทบไม่พูดหนูเลยซ้ำค่ะถ้าหนูไม่ชวนคุยพูดแล้วพ่อก็ไม่พูดทุกวันนี้ดูแลพ่อก็หาข้าวหาน้ำให้กินค่ะเอาเสื้อผ้าแขวนไว้ให้แกใส่หลังอาบน้ำค่ะตอนนี้กิจวัตรประจำวันของหนูอย่างนะคะก็คือคอยหาเกมหาคำพูดหามุกตลกมาคอยทำให้พ่อเล่นให้พ่อยิ้มได้ค่ะพ่อก็มีตอบสนองเล่นบ้างยิ้มบ้างบางทีก็ไม่เล่นไม่ยิ้มไม่อะไรกับหนูเลยค่ะทุกวันนี้หนูหารายได้เสริมโดยการอยู่นักศิลป์โรงเรียนค่ะไปรำได้ทิปบ้างแล้วก็รับจ้างกรอกน้ำที่โรงเรียนค่ะบางอาจจะมีบางครั้งที่ลุงจ้างไปขายเสื้อผ้าในเมืองค่ะแกก็จะให้วันละ200บาทค่ะถึงหนูจะหารายได้เสริมช่วยย่าค่ะแต่รายได้ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายค่ะหนูก็ไม่รู้จะหาทางไหนมาช่วยย่าให้ได้มากกว่านี้ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจสมัครรายการไม่หมดหนี้ค่ะสาเหตุการเป็นหนี้ของครอบครัวหนูนะคะเพราะว่าย่ากู้เงินสหกรณ์การเกษตรมาปิดหนี้นอกระบบค่ะซึ่งหนี้นอกระบบก้อนนั้นนะคะคุณย่ากู้มาตอนที่คุณพ่อป่วยเอามาใช้ในตอนช่วงพ่อบำบัดยาเสพติดด้วยค่ะหนูก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อย่าค่ะไม่เคยอายเลยที่จะลำบากหนูพร้อมที่จะลำบากไปกับย่าเพื่อให้ครอบครัวของเราสบายขึ้นในอนาคตค่ะหนูอยากบอกกับย่าว่าย่า
นูรักยาเด้อหนูสัญญาหนูจะตั้งใจเรียนจะทําตามความฝันของหนูหนูจะดูแลยาจะดูแลน้องจะดูแลพ่อหนูจะดูแลทุกคนแทนยาเองอย่างเข้มแข็งนะวันนี้คุณย่าก็มาด้วยนะครับแล้วก็ญาติญาตินะครับสวัสดีครับย่าภูมิใจในตัวหลานคนนี้มั้ยค่ะภูมิใจค่ะเหนื่อยมั้ยครับคุณย่าทุกวันนี้ค่ะเหนื่อยก็ต้องอดทนค่ะเพื่อหลานค่ะกว่าถนนมากี่ปีแล้วครับ24ปีค่ะยังต้องกวาดอยู่มั้ยกวาดอยู่ค่ะคิดว่าวันนึงเราจะได้หยุดพักนะครับคงไม่ได้หยุดหรอกเพราะว่าหลานยังอีกนานกว่าจะเรียนจบต้องหาเงินไม่รู้จะหาที่ไหนคนเดียวต้องเลี้ยงทั้งครอบครัวเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งหลานชีวิตแม่ลำบากมากต้องทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตีสามนี่ต้องตื่นแล้วค่ะแล้วไปกวาดเสร็จเอากี่โมงฮะประมาณ7 โมงค่ะพอกวาดเสร็จก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะก็ไปทำอะไรต่อฮะไปเก็บผักตำลึงขายก็ทำอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันเป็นเวลา20 กว่าปีค่ะแล้วก็ส่งกลับบ้านทุกเดือนละ 5,000 บาทค่ะหนูเห็นย่าแล้วหนูเหนื่อยหนูเห็นเขาเหนื่อยไหมลูกเห็นนะคะแล้วใจหนูรู้สึกไงไม่อยากให้ย่าทำอยากทำแทนย่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กน้อยอยู่ที่บุรีรัมย์เวลาปิดเทอมหรืออะไรเขาก็จะลงมาหาคุณย่าหนูก็จะเห็นตลอดว่าย่าต้องไปทำงานตลอดเวลาใจอยากจะช่วยตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นเลยไหมลูกค่ะตอนเด็กก็จะไปช่วยย่าถือบุ้งกีตามด้วยใช่ไหมลูกตามวิ่งตามเป็นภูมิใจไหมภูมิใจค่ะอย่างน้อยย่าก็ทำให้ถนนสะอาดหนูก็ช่วยย่าด้วยย่าก็ทำให้ถนนสะอาดแล้วหนูก็ได้ช่วยย่าด้วยวันนี้เขาต้องรับหน้าที่เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวอยู่ที่บุรีรัมย์ต้องดูแลน้องพ่อและย่าอีก1 คนทีนี้วันนี้หนูต้องมาดูแลครอบครัวด้วยตัวเองค่ะวันๆหนูต้องทำอะไรบ้างก็ตื่นเช้ามาหาข้าวหาน้ำให้พ่อเอาชุดไปแขวนไว้เตรียมให้แกอาบน้ำอะค่ะอือเสร็จแล้วก็ไปรีดผ้าเตรียมไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้หนูด้วยทำให้น้องด้วยค่ะต้องทำอย่างนี้ทุกวันค่ะวนเวียนอยู่ทุกวันแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนค่ะจะกลับค่ําหน่อยว่าถ้าน้ํากรอกเสร็จกรอกน้ําเอาไว้ทําอะไรขายค่ะขายของโรงเรียนสหกรณ์โรงเรียนค่ะเอาทีนี้พอเสร็จถ้ามีเวลาว่าเธอก็จะไปรําอีกนะไปรํารํานี่คืออะไรเค้าจ้างไปเหรอลูกเป็นงานค่ะงานของโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยบางทีครูรับงานมาหาเด็กไปเป็นผู้ชุมนุมของโรงเรียนนะคะอ๋อแล้วก็ทำอะไรอีกไปช่วยลุงเห็นบอกไปช่วยลุงขายของเหรอขายอะไรครับขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าค่ะซึ่งพ่อเขาทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายเห็นก็คือนั่งเมออยู่ขนาดลูกไปเล่นด้วยขนาดเล่นแมวที่น่าจะแบบล้นลาแล้วนะปากยิ้มนะแต่ตายังอย่างเงี้ยเมื่อก่อนพ่อหนูเป็นคนยังไงเขารักหนูแค่ไหนจากที่หนูสัมผัสนะคะพ่อรักหนูมากแล้วก็เป็นคนอบอุ่นนะคะขี้เล่นพูดคุยสนุกแต่วันนึงพอเขามีปัญหาครอบครัวใหม่ของเขาที่บอกว่าเขาเหมือนโดนหลอกเงี้ยแล้วก็เสียใจเพราะว่าตอนแม่ของเชียร์เนี่ยเขาก็เลิกกันไปทิ้งแล้วแล้วพอมาครั้งที่2เขาก็รักผู้หญิงคนนี้มากค่ะเขาขับแท็กซี่ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็โดนหลอกเหรอค่ะเขาให้เขาดาวน์รถค่ะเขาให้พ่อโอนไปชื่อเขาแล้วพอช่วยส่งอะค่ะส่งหมดจนจมูกพอจมูกเขาก็เลิกกับพ่อรถก็ได้ไปเขาได้ไปพ่อก็ไม่เหลืออะไรพ่อก็เสียใจมากเลยค่ะเครียดด้วยแล้วก็หันไปใช้ยาเสพติดพอใช้ยาเสพติดเข้าก็โดนจับไปติดคุกค่ะไปติดคุกกี่เดือน6ค่ะ6เดือนกลับมาก็นึกว่าจะหายนึกว่าจะไม่เสพแล้วกลับมาเสพยิ่งกว่าเดิม
ทีนี้เนี่ยพอไม่ทำงานปุ๊บมันก็เริ่มมีปัญหาว่าจะเอาเงินที่ไหนไปเสพซื้อยามาเสพก็เลยมาขอจากแม่ก็มาขอแม่เพราะตอนนั้นเขามาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วเขามาขอแม่แม่ไม่ให้ก็ทำร้ายแม่ไหมก็ดุด่าว่าแม่ทุกอย่างมีลงมือกับแม่ไหมไม่มีแต่ว่าเขาแบบพูดก้าวร้าวมากอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นคนเดินหนีลูกตลอดแบบไม่ให้เขามาใกล้ตัวเราได้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เสียใจสุดๆไหมแม่เสียใจมากแม่แทบจะแม่ผอมเหลืออยู่ตัวนิดเดียวเพราะว่าเครียดกับลูกไม่เคยเป็นอย่างนี้ทีนี้พอแม่ไม่ให้มาเอาที่ลูกบอกให้ไปขอแม่ให้หน่อยแล้วเขาทำไงพ่อเขาทำไงพ่อเขาบอกว่าให้ไปขอเงินให้ยายหน่อยหนูบอกว่าพ่อหนูขอเลิกได้ไหมย่าไม่มีแล้วหนูจะเปิดเทอมแล้วด้วยหนูต้องเรียนนะน้องอีกพ่อบอกว่าอย่ามาพูดแบบนี้เชียร์มึงเป็นลูกกูก็ฆ่ามึงได้ตอนนั้นใจมันก็สลายเนาะเพราะว่าเด็กที่เคยรักกันกับพ่อแล้วพ่อก็รักมากแล้ววันหนึ่งพ่อก็เปลี่ยนไปเห็นหนูบอกเปลี่ยนกันไปเป็นคนละคนเหมือนผีมาสิงเลยใช่ไหมค่ะไม่ใช่พ่อเขาเลยหนูอยากได้พ่อคนเดิมของหนูกลับคืนมาอยากค่ะอยากได้มากคิดถึงแกมากค่ะคิดถึงพ่อคนเดิมของเราเนาะค่ะพ่อเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ดีสำหรับหนูอบอุ่นที่สุดค่ะทำถึงตอนนั้นพ่อทำให้หนูไม่มีรู้สึกว่าหนูไม่ขาดแม่หนูพร้อมทุกอย่างตอนหนูรู้สึกอย่างนั้นเลยหนูไม่รู้สึกขาดอะไรเลยแต่พอมาวันนี้แม่ก็ไม่มีค่ะพ่อก็เป็นแบบนี้อีกมันเลยเคว้งคว้างไหมลูกเคว้งคว้างค่ะเหมือนอยู่คนเดียวถ้าเปรียบชีวิตหนูเหมือนห้องหนึ่งแล้วหนูนั่งอยู่คนเดียวไม่มีทางไหนที่หนูไปดาบโตได้ค่ะไม่สามารถไปห้องอื่นได้เลยเพราะหนูมีห้องอยู่ห้องเดียวเท่านั้นเองค่ะเปรียบดีนะเนี่ยถ้าวันนี้พ่อหนูดูทีวีดูไม่หมดหนี้อยู่แล้วถ้าหนูอยากจะบอกกับพ่อถ้าเขาได้ยินหนูอยากจะพูดอะไรกับพ่อบอกกับพ่อเลยลูกเขาบอกว่าพ่อไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องโทษตัวเองผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปหนูขอแค่พ่อหายพ่อกลับเป็นเหมือนเดิมกลับมารักหนูเหมือนเดิมดูแลหนูเหมือนเดิมดูแลย่าเหมือนเดิมก็พอค่ะคุณย่าเขามีลูกคนเดียวก็คือพ่อของเขาวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูกกล่อมลูกค่ะกล่อมลูกทำไมถึงอยากร้องเพลงนี้มันชอบค่ะมันได้ความรู้สึกดีค่ะกล่อมลูกนะครับผมคุณย่าวันนี้หลานที่น่ารักมากๆเลยเขาจะมาทำหน้าที่ที่สำคัญคือเขาอยากจะหมดหนี้ย่าอยากจะบอกอะไรกับหลานคนนี้ครับย่าภาคภูมิใจหลานมากไม่คิดว่าหลานจะเก่งขนาดนี้แล้วทำได้มาถึงบัดนี้คิดว่าย่าคงอาศัยหลานคนนี้ได้มากขึ้นความฝันของเขาก็คือเขาอยากเป็นนางพยาบาลจริงๆเขาเรียนเก่งมากและเขาสามารถที่จะเรียนได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำเขาอยากจะแค่พยาบาลพ่อของเขาเท่านั้นก็เพียงพอใช่ไหมลูกค่ะขอให้ความฝันของหนูเป็นจริงหรือเกินความจริงไปให้มากมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้กับหนี้ 80,000 บาทนะครับกับเพลงกล่อมลูกเชิญครับความฝันในอนาคตของน้องเชียอยากเป็นพยาบาลเพราะอยากรักษาพ่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ความฝันในวันนี้คือการอยากหมดหนี้ให้กับย่าแล้วเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงร้องของเธอในช่วงหน้าครับน้องเชียสาวน้อยยอดกตัญญูต้องดูแลหลายชีวิตในบ้านเธอมีความฝันอยากให้พ่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมและฝันอยากลบล้างหนี้สินให้กับย่าและในวันนี้เธอจะสมหวังดังที่ฝันไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ครับคนดีของแม่นี่
คนร้องเพลงเอาไว้อ่ะเขาก็ร้องยากใช่ทำให้คนร้องตามมันก็ยากไปด้วยใช่เขาไม่ผิดเดี๋ยวก็ขึ้นหลงเสียงขึ้นหลงเอ๋ยเงี้ยงงไปหมดเลยคนร้องตามก็งงเลยฟังนักร้องรุ่นใหม่เขาพูดซะนิดนึงใหม่กว่าแม่พองหน่อยเชียร์สวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจริงๆขอชื่นชมก่อนนะลูกนะเชียร์เป็นเด็กดีนะลูกแล้วก็เก่งมากด้วยค่ะเรียนหนังสือก็เก่งที่สำคัญคือเป็นเด็กที่มีวิธีคิดที่ดีจิตใจดีสำนึกดีลูกวันนี้เราอาจจะต้องลำบากแล้วก็เผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างแต่ความเข้มแข็งที่หนูได้จากคุณย่าเนี่ยย่าเขาเก่งนะย่าเขาเข้มแข็งเชียร์เนี่ยได้จากย่าไปเต็มๆเลยมันจะทำให้หนูผ่านทุกอย่างไปได้หรอกแต่อดทนหน่อยชีวิตทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครราบรื่นหรอกไม่ว่าจะรวยกว่าเราหรือจะจนกว่าเราทุกคนมีปัญหาแตกต่างกันหมดหรอกมันอยู่ที่ความอดทนอดกลั้นแล้วก็มีสติปัญญาในระหว่างที่เราเจอปัญหาเราอย่าไปหลุดเราอย่าไปหาทางออกโดยทางผิดๆเพราะว่าเรื่องของพ่อก็เป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้นะลูกนะพอพ่อได้เจอปัญหาแล้วในช่วงที่มีวิกฤตของชีวิตพ่อหาทางออกทางที่ผิดๆสุดท้ายมันส่งผลให้ครอบครัวของเราทั้งหมดต้องลำบากเรียนหนังสือก็เก่งอยากให้หนูได้เป็นพยาบาลใหญ่ที่หนูต้องการนะคะสู้ๆเด้อลูกเด้อมันเก่งนะเรื่องการร้องเพลงเพลงเนี่ยมันยากหรอกเลือกเพลงที่ยากเกินตัวไปนิดนึงมันเป็นเพลงที่ท่วงทำนองก็ยากก็ฝึกไปเรื่อยๆลูกนะหนูทำดีแล้วได้มาทำหน้าที่ก็ถือว่าหนูกล้าที่จะมาทำหน้าที่เด็กที่ดีนะประสบเป็นกำลังใจให้จ้ะเชิญป้าไฮครับเชียร์บททดสอบในชีวิตหนูเยอะนะลูกนะแต่หนูเก่งจังเลยลูกเด็กอย่างที่หนูเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ามันขาดไปหมดลูกขาดความอบอุ่นขาดทุนทรัพย์ขาดหมดอะแต่ว่าหนูแข็งแรงจิตหนูแข็งแรงหนูเป็นเด็กที่มีสมาธิที่ดีมากๆแต่บททดสอบของหนูเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ถ้าผ่านไปแล้วนะถ้าหนูผ่านห่วงชีวิตอันนี้ไปนะหนูจะไม่มีแล้วนะลูกเพราะหนูเป็นคนคิดเป็นหนูเก่งมากลูกไอ้คนร้องอ่ะมันเป็นของเขาเขาจะร้องยังไงก็ได้มันไม่ใช่เพลงหนูร้องอย่างนี้หนูร้องดีมากเลยแล้วอันนั้นเขาร้องดีเกินใครจะไปร้องตามได้บ้าบอเนาะร้องอะไรก็ไม่รู้โอ้เก่งมากค่ะลูกสาวรักหนูจังเลยค่ะขอให้หนูโชคดีค่ะเชิญพี่เอครับเชียร์ก็ดูแลตัวเองนะลูกเนาะก็อย่างที่สองป้าบอกไปแล้วลูกว่าหนูเป็นเด็กดีจริงๆพวกเราก็ชื่นชมเพราะว่าจริงๆมันอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้อเลยแต่หนูสามารถที่จะเติบโตแล้วก็เป็นเด็กที่มีศักยภาพได้ก็อย่างที่บอกนะลูกว่าขอให้หนูประสบความสำเร็จแล้วก็ความสำเร็จในฝันที่หนูอยากจะเป็นเรื่องการเรียนพวกเราอ่ะพอได้ยินแล้วก็ยืนยิ้มแล้วนั่งยิ้มแล้วสำเร็จแน่ๆลูกเอ้ยเรียนก็ดีซะขนาดนี้นะลูกนะส่วนในเรื่องของการทำหน้าที่ในวันนี้ที่บอกว่าอยากจะหมดหนี้หมดสินนะลูกก็เลยมาเอาเสียงเพลงมาแลกบนเวทีแห่งนี้ทำดีที่สุดแล้วลูกเสียงที่หนูร้องออกมาเนี่ยฟังแล้วน้ำตามันลื้นขึ้นมาเลยนะมันเป็นเสียงของเด็กที่เขาเรียกว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอ่ะมันยังมีกลิ่นน้ำนมของความเป็นเด็กด้วยความใสซื่อที่หนูถ่ายทอดออกมาลูกเพี้ยนบ้างผิดบ้างแต่พวกเราฟังด้วยความเมตตาเรามีเมตตาให้กับหนูจริงๆนะลูกขอให้เจริญเจริญลูกโชคดีครับเสร็จสิ้นไปแล้วกับการทำหน้าที่ของคนสู้ชีวิตยอดกตัญญูทั้ง2คนต่อไปเรามาดูกันว่าใครจะได้โอกาสไปหาไม่หมดนี้ระหว่างแชมป์3สมัยอย่างน้องเมและคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างน้องเฉียนไปลุ้นพร้อมกันครับแชมป์3สมัยของเรานะครับน้องเมย์จากปราจีนบุรีนะครับหนี้นอกระบบที่แม่กู้มาเป็นค่าผ่าตัดเป็นหนี้ 70,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 30,000 เหลือ 40,000 บาทอีก1คนสู้ชีวิตน้องเชียร์จากบุรีรัมย์ครับหนี้สหกรณ์การเกษตรที่ย่ากู้มาใช้หนี้นอกระบบที่กู้มารักษาพ่อและซ่อมแซมบ้านเป็นหนี้
80,000 บาท1คะแนนแรกขอเชิญพี่หายครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตใช้เสียงเพลงในการตัดสินขออนุญาตเลือกค่ะ1คะแนนแรกนะครับของคณะกรรมการจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนน้องเมย์ค่ะน้องเมย์ครับตอนนี้เมย์นำอยู่1ต่อ0เมย์ต้องการอีกเพียง1คะแนนก็จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่นะครับพี่สุครับถ้าพร้อมแล้วเชิญก็ชื่นชมเด็กทั้ง2คนนะลูกหนูเป็นเยาวชนเป็นเด็กที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่แล้วก็จะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปวันนี้ประสูติต้องขอเลือกนะคะคะแนนนี้ของพี่สุนะครับจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ให้เมย์จ้ะน้องเมย์ครับ2ต่อ0นะครับเมย์ได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยได้เข้าไปหาใหม่หมดนี่นะครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับน้องเมย์ครับน้องเมย์นะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้นะลูกเชียร์เราเก่งอยู่แล้วไม่ได้ชมเพราะว่าหนูมาออกทีวีนะชมเพราะว่าได้รับรู้เพียงแค่1ชั่วโมงในรายการของเราเราก็พอที่จะรับรู้ได้ว่าเด็กคนนี้เก่งจริงๆเก่งทั้งการเรียนเก่งทั้งการใช้ชีวิตที่เหลือเอาความเก่งทั้ง2อย่างไปบวกในชีวิตของเราแล้วต่อสู้กับโลกภายนอกและสู้กับมันให้ได้และความสำเร็จก็จะมาสู่เด็กคนนี้มาสู่เชียร์นะสู้อย่างย่าสู้มาตั้ง20กว่าปีกับการกวาดถนนวันนี้ท่านยังอดทนทำได้เพื่อพวกเรารับ 5,000 บาทกลับบ้านครับแม้ในวันนี้น้องเชียร์จะยังไม่หมดหนี้แต่เราเชื่อว่าคนเก่งและกตัญญูอย่างน้องเชียร์จะทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจและหมดหนี้ได้อย่างแน่นอนและมาให้กำลังใจแชมป์สมัยที่4กันต่อว่าน้องเมย์จะหมดหนี้ได้ในวันนี้หรือไม่ตอนนี้น้องเมย์นะครับแชมป์สมัยที่4นะครับเหลือไมค์อยู่ทั้งหมด4ตัว1ใน4ตัวนี้นะครับ1ตัวที่เป็นไมค์หมดหนี้น้องเมย์หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับมาพร้อมหรือไม่พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเมย์5แผลหาให้เจอครับหนึ่งสองสามหรือสี่สี่ตัวเท่านั้นครับถ้าหาไม่หมดหนี้เจอนะครับหนี้ 70,000 จะหมดทันทีและรับเพิ่มไปอีก 50,000 บาทจาก M150 ครับไม่รู้ตัวไหนนะครับหนึ่งสองสามหรือสี่ครับจะปรึกษาพ่อแม่ไหมไม่ค่ะไม่นะโอ้ไม่ปรึกษาเลยจะเลือกเองอย่างเดียวพร้อมไหมพร้อมค่ะน้องเมย์เลือกใหม่หมายเลข4ค่ะ4เพราะอะไรจ๊ะเหลืออยู่ 40,000 แล้วก็เหลืออยู่ 40,000 แชมป์ที่4แล้วก็แชมป์สมัยที่4ก็เลยเลือกเลข4ขอให้ใหม่หมายเลข4เป็นไม่หมดหนี้ของคุณถ้าไมค์หมายเลข4เป็นไมค์หมดหนี้นะครับน้องเมย์จะหมดหนี้ทันที70,000บาทและรับเพิ่มไปอีก50,000บาทจาก M150ไมค์หมายเลข4จะเป็นไมค์หมดหนี้เหมือนที่เธอคิดหรือไม่เพราะเหลืออยู่40,000และเป็นแชมป์
สมัยที่4ถ้าใช่หมดหนี้นะครับขอให้น้องเมย์โชคดีหมดหนี้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 ถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับเตรียมตัวร้องครับถึงแม้ว่าหนูจะป่วยหนูก็ยังอยากทำงานค่ะเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะที่พ่อแม่ต้องเป็นหนี้ก็เพราะเพื่อรักษาตัวหนูค่ะหนูจึงอยากใช้หนี้ให้หมดไวๆค่ะตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเขาในชื่อกันบอกอะไรอย่าพูดอะไรกับแม่อย่าพูดอะไรกับพ่อหนูพูดเลยลูกวันนี้หนูปลดหนี้ให้แล้วนะคะขอบคุณมากลูกแม่ล่ะจ๊ะแม่อยากจะบอกอะไรกับน้องนะให้หนูเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปค่ะและแน่นอนนะครับวันนี้หมดหนี้นะครับหมดหนี้70,000เมื่อหมดหนี้ตามกติกานะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตเพิ่มไปอีก 50,000 บาทครับวันนี้ได้รับเงินกลับบ้านไปปิดบัญชีหนี้และต่อทุนชีวิต 120,000 บาทครับไปดูเฉลยนิดนึงพวกเราก็ดีใจด้วย4นะครับโอ แม่วันนี้หมดหนี้ก็มีความสุขคุณผู้ชมถ้ายังไม่หมดหนี้นะครับมาเวทีชีวิตแบบนี้แล้วคุณจะหมดหนี้ค่ะหมดหนี้สวัสดีครับรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้ลูกได้เห็นเขาตบหน้าแม่แล้วลูกแต่อยากจะบอกจะห้ามเขาว่าอย่าหนูพูดไหมหนูพูดค่ะแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาไม่ยอมค่ะใครควงมาขวาเข้ามาเลยนี่แทงให้ดูเลยขวางเนี้ยวันนี้มันเริ่มแรงไม่ค่อยไหวแล้วมีเป็นลมไหมคือสองครั้งนึกว่าเสียไปแล้วค่ะหมดสติไปเลยค่ะ